ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิเริ่มต้นจะขอทบทวนเรื่องอริยสัจ4คำว่าทุกข์หรือทุกขะมีสัก3ความหมายแต่ที่อธิบายวันนี้ขออุปมาอุปมาระหว่างเขตสงครามกับสนามรบประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเขตสงครามหมดเลยแต่คงจะมีหลายหมู่บ้านหลายตำบลที่ไม่เคยมีการรบราคาฟันกันเลยยังทำมาหากินเหมือนเดิมเรียกว่าอยู่ในเขตสงครามแต่ไม่ใช่สนามรบแต่ตราบใดที่อยู่ในเขตสงครามความปลอดภัย ความสุขความสบายทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีเรื่องรับประกันไม่ได้นะเพราะถ้าอยู่ในเขตสงครามที่ในไม่มีการฆ่ากันวันนี้อาจจะมีการฆ่ากันพรุ่งนี้ก็ได้เมื่อเรื่องนี้ก็ได้คือพร้อมที่จะเป็นอันตรายอยู่ตลอดเวลาความปลอดภัยความสุขความสบายไม่มีเครื่องรับประกันไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าชีวิตของเรามีความสุขความสบายความราบรื่นได้แต่เป็นความสุขความสบายของผู้ที่อยู่ในเขตสงครามเขตสงครามที่ยังไม่เป็นสนามรบหรือเคยเป็นสนามรบแต่ทุกวันนี้เงียบอยู่และเป็นความสุขความสบายที่ไว้ใจไม่ได้คำว่าทุกข์หรือทุกขะปรากฏอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและปรากฏอยู่ในอริยสัจ4ความหมายไม่ตรงกันทีเดียวความหมายในไตรลักษณ์คือเป็นธรรมชาติเป็นอาการตายตัวของธรรมชาติพระพุทธองค์ตรัสไปว่าพระตถาคตบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธองค์เป็นแค่ผู้สองคนพบและเปิดเผยอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันผลไม้ลูกหนึ่งมีทั้งสีมีทั้งกลิ่นมีทั้งน้ำหนักมีแต่รูปมีทั้งรูปทรงเป็นอาการต่างๆของผลไม้ลูกเดียวอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอาการของความจริงของธรรมชาติท่านเราพิจารณาอนิจจังถูกต้องมันต้องมาเจอเรื่องทุกขังอนัตตาไปด้วยเริ่มด้วยทุกขังก็จะต้องเจอเรื่องอนัตตา
อนิจจังอนัตตาจะเริ่มโดยอนัตตาต้องจะอนิจจังทุกขังคำแปลและคำอธิบายความหมายของคำว่าทุกขังที่เจอบ่อยก็คือทนอยู่ไม่ได้ในตรายลักษณ์หมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนเกิดตามเหตุตามปัจจัยอยู่ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยพร้อมและสนับสนุนแต่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นไม่สามารถจะรักษาตนไว้ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้นั้นถ้าเรามองในแง่ความไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่มองความไม่แน่ในแง่ว่าทนนิ่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกขังในอริยสัจสี่โทษในไตรลักษณ์เดียวนี้ทุกขังในอริยสัจสี่ก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงเพราะมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและมีความรู้ผิดเข้าใจผิดในธรรมชาติเรียกว่ามีอวิชชามนุษย์เราจึงไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของธรรมชาติแต่ชอบเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ว่าทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาไว้เป็นอัตตาพร้อมกับอวิชชาหรือสืบมาจากอวิชชาคือตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อจิตใจของมนุษย์อยู่อย่างไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดปฏิบัติต่อโลกต่อธรรมชาติด้วยตัณหามนุษย์ย่อมเป็นทุกข์ทุกข์ในความหมายของอริยสัจถ้ามนุษย์เราประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราสามารถทำลายอวิชชาและตัณหาอวิชชาหายไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรมันก็มีวิชชาเกิดขึ้นทดแทนเหมือนกับว่าไม่มีความมืดความมืดหายก็มีความสว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรตัณหาไม่มีก็ยังมีฉันทะกรรมไม่มีแต่มีกิริยา
นั้นทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติเหมือนความเป็นทุกข์หรือทุกขะในไตรลักษณ์อริยสัจข้อที่สามคือนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งที่ธรรมชาติยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนเดิมแต่จิตใจไม่มีทุกขะอยู่ภายในเมื่อพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ดับไปนี่มันแปลว่าอะไรเป็นอย่างไรหลายคนก็จะอ้างข้อนี้ในการกล่าวหาว่าพุทธศาสนามองละโลกในแง่ร้ายอาตมาขอแปลคำนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์จริงแต่เราควรจะต่อหรือว่าขยายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นแว้นแต่พระนิพพานเป็นทุกข์ในบทสวดมนต์เราก็สวดกันใช่ไหมว่าสัพเพสังขาระอนิจจังสัพเพสังขาระทุกขังสัพเพธัมมาอนัตตาสัพเพสังขาระทุกขังสังขารคือสิ่งที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดานิพพานไม่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่ใช่สังขารเราจึงสามารถแปลคำว่าทุกข์ว่าไม่ใช่นิพพานความสุขทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความสุขทั้งหลายความสุขที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาความสุขที่เป็นสังขารไม่ใช่นิพพานสุขเข้าใจอย่างนี้หวังว่าบางสิ่งบางอย่างจะชัดขึ้นเมื่อเราจิตใจเราไม่ค่อยมีกิเลสครอบงำจิตใจเราสงบแน่วแน่เป็นสมาธิมีปีติมีสุขทั้งหมดแล้วแม้แต่ความสุขความผูกที่อยู่ในสมาธิแน่วแน่เป็นทุกข์มันไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนาไม่ใช่ว่าเรากำลังหลอกตัวเองว่าเป็นสุขจริงๆแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องเพราะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคือนิพพานสุขไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ความสุขมันเป็นความสุขจริงๆและเป็นความสุขที่น่าปรารถนาเหมือนกันเป็นความสุขที่ดีพระพุทธองค์ทรงเสริมให้มนุษย์เราได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจว่ายังไม่ใช่ความสุขของนิพพานเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในเขตสงคราม
ห่างไกลจากสนามรบแต่ยังอยู่ในเขตสงครามเพราะเสื่อมได้การที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกข์ในอริยสัจสี่นั้นเกิดจากตัณหาขอให้เราอย่าลืมวงเล็บอวิชชาทุกสมุทัยสมุทัยคือตัณหาใช่ไหมแต่ตัณหาต้องวงเล็บอวิชชาเพราะตัณหาคือความอยากที่ประกอบด้วยอวิชชาและความอยากที่เกิดเพราะมีอวิชชาในบางแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่าในการพัฒนาจิตใจต้องการความสงบและปัญญาบางแห่งก็เรียกว่าสมถวิปัสสนาตอนนี้ขอเรียกความสงบและปัญญาความสงบเป็นตัวแก้ตัณหาโดยตรงปัญญาเป็นตัวแก้อวิชชาดังนั้นเราต้องการความสงบและปัญญาความสงบแก้ตัณหาหรือว่าถึงจะไม่ขจัดตัณหาทีเดียวว่าจะบรรทอนตัณหามากเพราะตัณหาคือความรู้สึกว่าพร่องว่าเราขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาในการฝึกจิตให้สงบทำให้เรามีที่พักทำให้เรามีวิหารธรรมทำให้เรารู้สึกอิ่มทำให้เรารู้สึกพอทำให้เรารู้สึกมีความสุขภายในที่ไม่มีใครแย่งชิงได้เมื่อจิตใจมีคุณธรรมอย่างนี้คือความสุขความสันโดษความผ่องใสความเบิกบานอยู่แล้วความดิ้นรนความวุ่นวายที่จะได้นั่นที่จะได้เนี่ยก็หลดไปเองพอเรารู้สึกไม่รู้สึกว่าเราขาดทำไมที่เราวิ่งไปหานั่นหานี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องเชื่อว่าได้สิ่งแล้วนั้นเราจะดีขึ้นหรือว่าต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้เพราะรู้สึกมันจะเสริมส่วนที่ขาดไปแต่ถ้าลึกๆนี่เรารู้สึกว่าไม่ขาดอะไรสักอย่างกำลังดีอยู่แล้วจะไปเหน็ดเหนื่อยจะไปวุ่นวายไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทำไมสมาธิจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้จิตใจเรามีวุฒิภาวะพอที่จะเจริญปัญญาได้มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นอาตมาก็ปฏิเสธอยู่เสมอในเรื่องการที่ไปแยกเรื่องสมถวิปัสสนาหรือการที่คนชอบใช้คำว่าแค่กับสมถกรรมฐานเป็นแค่สมถะเมื่อสมถะเป็นเรื่องเล็กน้อยสมถกรรมฐานมันเป็นมรดกที่เราได้รับมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าแค่มันรู้สึกจะดูถูกไปสมถะเราเจริญสมถกรรมฐานชีวิตเราเปลี่ยนไปหลายประการ
การเลิกอบายมุขเรารักษาศีลได้เพราะสมถะเราจะไปเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ที่ไหนถ้าเราได้ความสงบภายในแล้วเริ่มจะเห็นแนวทางที่จะได้ความสงบไม่ต้องสงสัยเลยเราจะรู้เองว่านี่คือความสุขที่สูงกว่าความสุขที่เราเคยรู้จักมาก่อนไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมมารู้เลยเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังว่าโอ้เป็นความสุขที่มีค่ามากแล้วเมื่อเราเห็นว่าความสุขบางประการที่เราเคยชอบเคยลงไหลขัดกับความสุขนี้เราต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ที่คนเราถึงจะยังเป็นพุทธชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่สามารถเลิกในหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะมีความสงบเป็นเครื่องเปรียบเทียบถ้าเราไม่มีความสงบอยู่ในใจอ่ะมันเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่เราจะกล้าเพราะเราก็จะกลัวเราจะอยู่กลางๆคือสิ่งที่ดีๆมันก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะไม่มีแล้วจะไม่มีอะไรเลยคือคนเราส่วนใหญ่เราก็มีปัญญาพอจะรู้ได้ว่าความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทมันไม่สู้จะดีมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเราเป็นแรงความสุขอย่างเดียวคนทั่วไปก็จะสรุปว่าความสุขอย่างนี้ไม่ดีรู้อยู่แต่ดีกว่าไม่มีความสุขเลยมันจึงไม่ยอมเลิกอยู่ตรงจุดนี้กลัวจะไม่มีอะไรกลัวจะเหงากลัวว่าเวกลัวขาดทั้งความสงบจึงทำให้จิตใจเรามั่นคงหนักแน่นกล้าในสิ่งที่ควรกล้าแล้วกลับละอายเกรงกลัวไม่กล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าอานิสงส์มาอยู่ตรงนี้